คนที่หนึ่งครับเอาผมเป็นเส้นได้เลยว่าอย่างผมเป็นตีเฮ้าตีไว้สวยเสาตีเฮ้าชุยวันผลมัฒนาหรือคุณหยีนะครับอายุ30ปีส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก52กิโลกรัมมาจากจังหวัดเชียงรายอยู่ในเมืองอยู่ไทเปนะครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท Nutri Foods หรือไอเจียอินหยางกงซือนะมีความสามารถพิเศษคือสามารถแสดงหน้าตัดสินไทยได้นะฮะสวยงามรำอ่อนช้อยมากอาจารย์แนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะนางสาวชุยวันผลมัฒนานะคะ大家好我叫王淑怡今天我是一号เบอร์หนึ่งนะคะวันนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาหน้ามาปกมือหน่อยเดินหนึ่งรอบนะฮะเดินหนึ่งรอบรามาที่สัมภาษณ์หน่อยไหมประมาณ30วิ30วิสวัสดีครับคุณชวีวันนะครับวันนี้ได้ประกบคนสวยนะเป็นโชคดีของผมที่ได้คือจันใจไม่เหนื่อยผังเปลี่ยนของเป็นเกาซิ่งดีใจเหมือนกันค่ะวันนี้มาอยู่ไต้หวันนานหรือยังครับหญิงมาอยู่ไต้หวันตั้งแต่ช่วงปีมา4ปีที่แล้วมาเรียนค่ะแล้วก็ทำงานจนถึงปัจจุบันนี้อ๋อทำงานจนถึงปัจจุบันเรียน4เรียนจบแล้วก็ทำงานต่อใช่เรียนจบ4ปีแล้วก็ทำงานต่อเลยค่ะอ๋อผมเจ้ว่าเซาเสียงนะฮะชื่อสุวรรณาหลายไต้หวันชื่อเหยียนเหรอใช่ถ้าหลายใครชื่อเช่นซังเคิ่ง学学中文台湾语言语言学校ใช่เอาใจไหนชื่อใครสนใจไต้หวันซังตรงใช่ถูกเอาเชี่ยวเชี่ยวขอบคุณครับเอาไปเชิญหมายเลข2เลยครับคุณสุพิชญาเกิดแก้วนะฮะคุณแม่อายุ33ปีส่วนสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก47กิโลกรัมมาจากจังหวัดอุดรธานีอาศัยอยู่ในเมืองเถาหยวนปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงสินความสามารถพิเศษคือพูดได้3ภาษาเลยนะครับฉันครับสวัสดีค่ะเมย์ค่ะสุพิชญาเกตแก้ววันนี้มาในหมายเลข2นะคะปัจจุบันเมย์อายุ33ปีค่ะและกำลังศึกษาอยู่ที่เจียงฉิงต้าเฉยในสาขาการเงินและการลงทุนค่ะในระดับชั้นปริญญาโทค่ะขอบคุณค่ะพูดเป็นภาษาจีนได้ไหมครับรบกวนพูดเป็นภาษาจีนด้วย大家好我叫สุพิชญาสุพิชญาเกตแก้ว台式阿弥，今年我33岁，现在在江西大学念硕士班，那个财富金融器。加油加油！大家好，我们欢迎我们二号选手哈，阿弥哈。对对对。มาไต้หวันนานหรือยังครับ？大概快六年。โอ้หลายไต้หวันเลี้ยวเนียนเลยเอ้ยไม่ใช่มาไต้หวันหกปีแล้วสลับเวอร์ชั่นสลับโหมดไม่ทันพูดได้สามภาษานี่อีกภาษาหนึ่งคือภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษโอ้โหโชว์นิดหน่อยได้ไหมฮะได้ Hello everyone my name is Pichaya Supichaya Gengel my nickname is May today I come to enjoy with Lai Ka Thong Thailand isToday, my number is number 2. โอเค thank you ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้หน้าม้ามากันเยอะเลยนะครับครับครับก็ขอเชิญท่านต่อไปนะครับครับหมายเลข3ครับคุณอรุณรัตน์มาศวังแสงนะฮะอายุ32ปีส่วนสูง172ซมน้ำหนัก60กิโลกรัมมาจากจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่เมืองไถหนานนะฮะปัจจุบันทำงานอยู่บริษัท English Food หรือบริษัทจินฟงเซิ่งสือผินนะฮะความสามารถพิเศษคือรำไทยนะครับขอเชิญแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรุณรัตน์มาศวังแสงอายุ32ปีชื่อเล่นชื่อดาวค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงงานจินฟงเซิ่งโรงไก่หยงคันค่ะ
ครับเป็นไงครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นค่ะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆเราบ้างครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ลงประกวดในโรงพยาบาลในไต้หวันเป็นไงขอฝากเนาะฝากตัวและขอกำลังใจด้วยนะคะครับมาซาจีนไหวไหมเอ่ยครับไม่แล้วครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวยังไงรบกวนหันหน้าหากรรมการด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแล้วต่อไปหมายเลข5นะครับคุณพลอยการเจียงนะหรือคุณพลอยอายุ20ปีนะฮะส่วนสูง167ซมน้ำหนัก55กิโลกรัมครับมาจากจังหวัดกาญจนบุรีอยู่เมืองเถาหยวนปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยไทเปนะฮะความสามารถพิเศษคือรำไทย甘简啊，今年二十岁，现在就读台北大学二年级。我是五号，如果喜欢我可以投给我，谢谢。好，分卡。喊呐喊，กรรมการ。กรรมการอยู่ตรงนี้ครับ。ครับต่อไปเชิญหมายเลข6นะครับครับหมายเลข6นะครับนางสาวสาลินีทับแสงหรือว่าหมีนะครับอายุ36ปีสูง157ซมน้ำหนัก52กิโลกรัมนะครับมาจากจังหวัดกรุงเทพปัจจุบันอยู่ที่เมืองนันโถนะครับทำงานที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP นะครับความสามารถพิเศษนั้นคือร้องเพลงแล้วก็เต้นรำนะครับช่วยกล่าวแนะนำตัวเองหน่อยนะครับเป็นภาษาไทยกับภาษาจีนเอาที่สะดวกเลยครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสาลินีทับแสงนะคะปัจจุบันอายุ36ปีครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ยินดีนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้จัดงานทุกคนนะคะที่ให้มาเป็นเกียรติในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับหมายเลข5หมายเลข6นะครับต่อไปเป็นหมายเลข7นะครับคุณนัทนิมนต์อาชินีทองคำนะครับหรือคุณทอยอายุ25ปีสูง157ซมน้ำหนัก50กิโลกรัมมาจากกรุงเทพนะครับตอนนี้อาศัยอยู่ในไทเปปัจจุบันศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทเปครับความสามารถพิเศษคือรำไทยดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลครับจะแนะนำตัวเองนิดหน่อยนะครับสวัสดีค่ะนัทวิมลอาชินีทองคำชื่อเล่นทอยอายุ25ปีปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยไทเป University of Technology ในคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรปริญญาโทค่ะทอยอยากที่จะเป็นตัวแทนของคนไทยในไต้หวันนี้ที่จะมีโอกาสได้เผยแพร่วัฒนธรรมศิลปะอันดีงามให้กับคนไทยแล้วก็คนต่างชาติคนไต้หวันได้รับรู้ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้ทอยด้วยนะคะต้าเจี๋ยวเหาหัวเจียวหวังสูจุน现在在台北科技大学经营管理系的研究所今年二十五岁请大家多多指教ขอบคุณมากครับลำดับต่อไปนะครับหมายเลข8นะครับขอเชิญเลยนะครับนางสาวเชอร์นามบวรเตชนนท์หรือว่าตองนะครับอายุ30ปีสูง158ซมน้ำหนัก45กิโลกรัมมาจากจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันนั้นอยู่ที่นครนิวไทเปนะครับแล้วก็ศึกษาอยู่ที่ศูนย์เรียนภาษาจีนฟูเหรินความสามารถพิเศษก็คือพูดภาษาจีนได้คงจะคล่องนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเชอร์นามบวรเตชาเมธานนท์นะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข8ค่ะส่งเข้าประกวดโดยบริษัทคิวเพย์สยามนะคะปัจจุบันกำลังศึกษาภาษาจีนนะคะอยู่ที่ปูเหรินบ้าเฉือค่ะวันนี้นะคะเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มายืนตรงนี้ฝากพี่ๆน้องๆแฟนๆชาวไทยช่วยแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปหมายเลข10นะครับนางสาวธนานิตวันอมรสิทธิ์หรือคุณนุ้ยอายุ37ปีสูง163เซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกรัมมาจากกรุงเทพนะครับปัจจุบันอาศัยอยู่ในไทเปนะฮะแล้วก็ศึกษาอยู่ที่ศูนย์ภาษาจีนมหาวิทยาลัยตั้นเจียงความสามารถพิเศษคือรำไทยนะฮะ
ดิฉันนางสาวธนานิปานะอมรศิษย์นะคะปัจจุบันเรียนอยู่ที่ภาษาจีนนะคะตั้นเจียงต้าเฉียนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญถือสักครู่นะครับลำดับต่อไปนะครับลำดับที่11นะครับนางสาวขวัญฤทัยดิ่งกลางหรือว่ามะปรางนะครับอายุ29ปีสูง158ซมน้ำหนัก53กิโลกรัมจากจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันอยู่ที่เถาหยวนทำงานที่บริษัท X Plus มีความสามารถพิเศษคือการเต้นรำนะครับขอเชิญแนะนำตัวครับจากประตูชุมพลเมืองหญิงกล้านครราชสีมาสู่เมืองตะการตาเกาะไต้หวันดินแดนมหัศจรรย์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวขวัญฤทัยดิ่งกลางผู้เข้าร่วมประกวดหมายเลขที่11ชื่อเล่นชื่อมะปางค่ะปัจจุบันอายุ29ปีมะปางมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็มาเป็นแรงงานไทยในไต้หวันค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนค่ะร่วมเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้สาวโคราชคนนี้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับครับลำดับต่อไปนะครับหมายเลข12นะฮะคุณมนทิพย์จิรบันนะฮะหรือคุณขวัญอายุ29ปีนะฮะส่วนสูง164ซมน้ำหนัก54กิโลกรัมมาจากจังหวัดเชียงรายนะฮะตอนปัจจุบันนี้อยู่ที่เมืองเถาหยวนทำงานอยู่ที่บริษัท X Plus เหมือนกันนะฮะเล่าถึงวงสื่อความสามารถพิเศษก็คือการฟ้อนไทยนะครับเนื้อสุดในสยามไทยแดนสามแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมนทิพย์ พิรบันชื่อเล่นชื่อขวัญค่ะเป็นผู้เข้าประกวดหมายเลข12ขอฟ้าเมื่อฟ้าตัวสาวเหนือคนนี้ได้นะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณครับลำดับที่13นะครับนางสาวคุณธิดาเผงอายุ27ปีสูง158ซมน้ำหนัก44กิโลกรัมมาจากจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันอยู่ที่เถาหยวนทำงานที่บริษัทไต้หวันอินโนเทคนะครับความสามารถพิเศษคือเต้นรำครับสวัสดีค่ะดิฉันหมายเลข13นางสาวคุณธิดาเผงชื่อเล่นชื่อผิงค่ะจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ดิฉันมาจากจังหวัดนครราชสีมาเมืองหญิงกล้าท่าไหนดีมีโคราชปราสาทหินดินแดนเหวียนค่ะ这是我第一次参加这活动有些紧张我请大家多多指教谢谢ขอบคุณค่ะครับต่อไปหมายเลข14นะครับหมายเลข14นางสาวเนตรนภาเพียรสิงห์หรือคุณนิ่มนะฮะอายุ39ปีครับขอเชิญคุณนิ่มเลยครับส่วนสูง157ซมนะฮะน้ำหนัก50กิโลกรัมมาจากจังหวัดขอนแก่นนะฮะปัจจุบันอยู่ที่เมืองเถาหยวนนะทำงานอยู่บริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์นะฮะไทยต๋าเตี้ยนจึ๋งความสามารถพิเศษคือการรำนางไหค่ะนิ่มนะคะเนี่ยนะคะเพียรสิงห์ค่ะตอนนี้นะคะอายุ39ปีค่ะแล้วก็ทำงานเป็นแรงงานไทยนะคะทำงานอยู่เดลต้าจงลี่นะคะขอให้พี่น้องทุกคนช่วยเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้ด้วยนะคะคนขอนแก่นนะคะขอบคุณค่ะอ้าวเพื่อนๆชาวขอนแก่นมีอยู่แถวนี้ไหมครับไม่มีเงียบเสียใจด้วยนะครับต่อไปนะครับหมายเลข15ครับลำดับที่15นะครับนางสาวกนกวรรณเฮาแมนหรือว่าเฟิร์นนะครับอายุ27ปีส่วนสูง161ซมน้ำหนัก47กิโลกรัมจากกรุงเทพปัจจุบันอยู่ที่นิวไทเปศึกษาอยู่ที่มัธยมลัยตั้นเจียงปริญญาโทความสามารถพิเศษคือร้องเพลงรำไทยเต้นรำแล้วก็เป่าเครื่องดนตรีคาริเตชื่อนางสาวกนกวรรณเฮาส์แมนนะคะชื่อเล่นชื่อว่าน้องเฟิร์นค่ะปัจจุบันนะคะศึกษาอยู่ที่มหาลัยตั้นเชียงต้าเฉวยค่ะคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการเป็นคนเชียงใหม่นะคะไทยมันนี่ส่งเข้าประกวดค่ะ It was a pleasure for me to be here for the ball. Thank you for you guys for gathering all together here. And I would like, for my opinion, I would like to spread all these costumes to the
to the other countries to know like how amazing of Thailand is, have like an amazing culture like this, and I would like them to know and then spread all to around the world if possible. Thank you. พูดภาษาจีนด้วยได้ไหมครับได้ครับที่เตียนเตียนเชิญเลยครับ你好，我叫 Jessica， 我是学生，在淡江大学，我24号了，我喜欢吃泰国松饼，谢谢。ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็คนสุดท้ายครับเป็นน้องเล็กของเราในวันนี้นะครับแหมน่ารักทีเดียวเด็กหญิงยุพารัตน์ไล่นะฮะหรือน้องเซียวๆนะฮะอายุ13ปีเองนะครับส่วนสูง151ซมครับน้ำหนัก 37.5 กิโลกรัมนะฮะเป็นสาวไต้หวันครับมาจากเหนียวลี่ปัจจุบันศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมต้นนะฮะโรงเรียนเจี้ยนไถเหนียวลี่นะฮะความสามารถพิเศษในการร้องเพลงพี่ชื่อว่าเซียวเซียวมา大家好叫做我来自苗里，今年13岁，我是16号，然后读在建台苗里的国中。谢谢大家。可以说一些泰语吗？泰语。你有介绍的。萨瓦迪卡，努切的英语快来来，努马贾彰化苗里，努阿尤十三 B， 边有龙连建台苗里产猫手卡。哦，谢谢我们的，谢谢，คุณเด็กหญิงยุพารัตน์นะครับ他是我们新住民的第二代，他妈妈是泰国人，เป็นลูกผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นะฮะรุ่นที่2นะครับคุณแม่เป็นคนไทยพอดีนะครับผมอันนี้คุณแม่ส่งประกวดการคุณแม่กำกับเลยเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้เดินสักรอบหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากนะครับเชื่อๆก็เวงของเดินรอบครับผมเดี๋ยวจะเชิญให้ผู้เข้าประกวดนะครับพี่ออมเชิญสักรอบหนึ่งนะครับเดินรอบเวทีแล้วก็กลับไปที่เดิมนะครับมิวสิกดูให้ดีๆนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีประกวดขวัญใจพี่น้องแรงงานไทยนะครับจะใช้มือถือหรือประกวดมีตำแหน่งขวัญใจพี่น้องแรงงานไทยนะครับยังไม่ต้องลงครับเดี๋ยวยังไม่ต้องลงครับยังไม่ต้องลงวนกลับไปที่เดิมครับวนกลับไปยืนที่เดิมครับดูให้ดีนะครับใครชอบใครใครเชียร์ใครก็จดจำหมายเลขไว้นะเดี๋ยวเราจะเปิดให้มีการโหวตในช่วงบ่ายสองในตำแหน่งขวัญใจแรงงานไทยนะครับนักแสดงที่มาจากสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย2ชุดมาถึงยังครับให้นี่เป็นรายงานตัวที่หลังเวทีครับนักแสดงศิลปินของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้ที่กองรายงานเป็นกองรายงานเริ่มแจกคูปองนะครับท่านที่มาถึงสามารถไปรับได้เลยนะครับคูปองสำหรับการแลกอาหารกลางวันแล้วก็คูปองจับฉลากนะครับเช่นใจเหลากงจีเตอร์ทันเว่ยโดฟาชันเชียนและโยโกไซเชียนสี่หลายเต้าเตอร์จำนวนประโยชน์เคยชื่อหนึ่งชื่อครับแหมตอนนี้ผู้เข้าประกวดนะครับก็ได้ขึ้นมาโชว์ตัวกันครบทุกคนแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่น่าลำบากหนักใจมากเลยนะครับสำหรับเหล่ากรรมการครับเพราะว่าวันนี้สวยดูดีความสามารถเพียบพร้อมทั้งนั้นเลยยืนโชว์กันอีกสัก1นาทีนะครับอย่าเพิ่งเมื่อยนะเอาประกาศหน่อยนะครับคนตอนนี้สำนักงานรายงานได้นำเอาคูปองไปไว้ที่กองรายงานแล้วนะครับทางด้านขวามือของผมทยอยเดินเข้าคิวนะครับไปรับคูปองรับเสร็จแล้วแน่ได้ก่อนรับให้มีการสแกนให้ก่อนสแกน QR code เพื่อที่จะใช้โหวตขวัญใจแรงงานไทยนะครับในช่วงบ่าย2นะเพราะฉะนั้นใครชอบใครตอนนี้ดูให้ดีๆนะครับแล้วก็คูปองที่ได้รับเนี่ยนะประเดี๋ยวมีตอนตื่นฉีกลงในกล่องเลยนะครับเพื่อจะชิงโชควันนี้มีรางวัลเกินกว่า 100,000 นะ
มากมายมีสูงสุดมี 20,000 10,000 แล้วก็มีเน็ตเป็นรายปีนะเน็ตฟรีเป็นรายปีรายเดือนนะมีเพียบเลยนะครับทุกค่ายให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดงานครั้งนี้เสร็จแล้วเนี่ยไป 11:00 น.นะครับ 11:00 น.ครึ่งเราจะมีการแลกเปิดให้แลกคูปองเป็นพิซซ่าพิซซ่าเรามี 4,000 ชุดนะครับใครแลกก่อนได้ก่อนแต่ว่าต้อง 11:00 น.ครึ่งนะถึงจะเปิดให้แลกได้คนที่จะแสดงมาข้างหลังเวทีเลยครับหลังเวทีครับขอบคุณ今天呢我们已经开始在发放餐券了哈那就在我们舞台的右手边这边那大家可以去领一下餐券里面呢还有一张摸彩券哈那第一段呢就是要摸彩今天呢我们展奖品也很丰富非常的丰富哈有现金20,000块我也想要ท่านทูตทวีเกียรตินะครับท่านผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยพร้อมด้วยท่านรองสังท่านกับคณะเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยก็เดินทางมาถึงเวทีของเราแล้วนะครับเชิญไปนั่งที่แขกที่เก้าอี้ VIP ได้นะครับปรบมือให้เกียรติขอบคุณท่านทูตด้วยครับที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ดูหยุดโน้นนะครับเสียงปรบมือยังไม่ดังพอนะครับขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยดังไม่พอเดี๋ยวลื้อเวทีนะครับครับเรียนเชิญท่านทูตนะครับเข้าที่นั่งได้เลยนะครับอยู่ด้านหน้านะครับครับตอนนี้เราเชิญนางนพมาศลงจากเวทีนะครับเดินหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็ลงเวทีเลยครับผมแล้วก็จากนั้นกรรมการก็จะรวบรวมคะแนนแล้วเราจะมีการประกาศผู้เข้ารอบที่2นะรอบชิงนะในช่วงเวลาประมาณเที่ยงก็จะประกาศชื่อนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเงี่ยวหูฟังให้ดีอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมีสิทธิ์เข้ารอบทุกคนนะครับ